ัมผัสชีวิตกลางป่าจากปลายปากกาของน้อยอินทนนท์ในล่องไพรพอดแคสต์รีวิวกับรายการห้องสมุดหลังไมค์ตอนนี้ขอเสนอล่องไพรตอนไอ้เกและงาดำผลงานของมาลัยชูพินิจที่จะเล่าเรื่องราวการเดินทางสู่ป่าลึกลับการเผชิญหน้ากับสัตว์ร้ายที่คนรักการผจญภัยไม่ควรพลาดก่อนเข้าใต้เข้าไฟเล็กน้อยทุกคนก็ถึงหมู่บ้านกะเหรี่ยงแห่งหนึ่งใต้บ้านเสือโฮกตกลงใจกันว่าจะพักแรมอยู่ข้างลำธารเหนือหมู่บ้านนั้นในขณะที่กำลังสั่งให้พวกลูกหาบกางเต็นท์แล้วก็ก่อไฟเพื่อหุงหาอาหารยังไม่ทันไรตากเกิลก็กระหืดกระหอบเข้ามาหาถ้าจะไม่ได้การละนายเอ้าทำไมล่ะก็พอเท่าหัวหน้าบ้านแกให้คนมาบอกว่าเมื่อคืนนี้เองนะไอ้ลายเข้ามาตะคุบคนในบ้านนี้ขณะที่ลงไปตักน้ำที่ตีนท่าเคราะห์ดีนะที่พวกซึ่งไปด้วยกันอีก 4-5 คนนะช่วยกันตีปี๊บแล้วก็ส่งเสียงเอะอะไล่จึงเอาศพไปกินไม่ได้แล้วแกก็เล่าต่อไปด้วยว่าตอนเย็นวันนี้มันยังมาร้องอยู่รอบๆหมู่บ้านเลยเพิ่งเงียบหายไปก็ตอนที่ก่อนหน้าเราจะมาถึงไม่กี่มากน้อยเนี่ยแหละแกบอกว่าให้พวกเราเนี่ยเข้าไปพักด้วยกันเสียที่หมู่บ้านดีกว่าตั้งแคมป์อยู่ที่นี่นะจะไม่ปลอดภัยติดตามฟังเรื่องราวการผจญภัยเหล่านี้ได้ในรายการห้องสมุดหลังไมค์ตอนล่องไพรที่ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้ง YouTube Channel Thai PBS Podcast เท่านั้นนะครับยังมีรายการน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ใน Podcast Review ครับผม